สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกมาชวนทำเชื่อมผู้เด็กนะคะสำหรับเด็กๆนะคะที่ต้องการเร่งผมยาวนะคะบางคนนะคะคุณพ่อคุณแม่ใจร้อนอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งสูตรนี้นะคะเป็นสูตรสมุนไพรนะคะอีกตัวนึงนะคะก็คือสารที่เอามาทำนะคะในตัวนี้เนี่ยคือเข้าตาเด็กแล้วไม่แสบตานั่นเองค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องหั่นขิงนะประมาณ100กรัมนะคะเพื่อที่จะเอาไปลงไปต้มนะนะคะเพื่อขิงเนี่ยเป็นสารที่ว่าเค้าเรียกอะไรนะสารที่ช่วยให้นะคะเร่งผมยาวนะคะแล้วก็ปลูกลูกผมให้มากขึ้นนะนะคะหั่นไปเลยค่ะต้องใช้ขิงแก่เท่านั้นนะคะขิงอ่อนใช้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราเตรียมอัญชันกันต่อนะคะอีก2ลิตรนะคะก็ใส่ไปนะคะขิงประมาณ100กรัมนะคะและดอกอัญชันนะคะแห้งแล้วก็สดผสมกันเลยนะคะโดยประมาณ100กรัมนะเดี๋ยวเราไปต้มกันค่ะนี้นะคะเราจะต้องต้มให้เดือดนะหลังจากให้เดือดแล้วนะคะเราหรี่ไฟลงนะคะแล้วต้มต่ออีก15นาทีเพื่อให้ตัวยาออกค่ะหลังจากเดือดนะคะเราก็หรี่ไฟนะคะและต้มต่อด้วยไฟต่ำนะคะอีก15นาทีทีนี้นะคะเราจะทำการนะคะกรองน้ำออกมานะโดยที่จะได้น้ำนะคะในลักษณะนี้นะนะคะเดี๋ยวเราจะกรองกันค่ะเราจะได้น้ำอัญชันเข้มข้นนะคะผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กนะคะหรือคนที่มีปัญหานะคะในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะแพ้ง่ายนะคะให้ใช้ตัวนี้นะคะโคคามิโดนะคะโพพิวนะคะบีเทนนะคะซึ่งตัวนี้นะคะหาซื้อได้ที่ลาซาด้านะกิโลละประมาณนะคะ100กว่าบาทนะแต่ว่านะคะถ้าเกิดเราจะทำเองก็มีสูตรทำข้างล่างนะคะเดี๋ยวเรามาใช้กันนะโดยที่เราจะใช้น้ำนะคะ2กิโลต่อโคคานะคะต่อโคคามิโดนะคะประมาณ200กรัมนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะเทโคคาลงไปเลยนะจากนั้นเราจะคนเข้าด้วยกันนะคะมันจะเป็นผลิตภัณฑ์เด็กนะคะก็จะช่วยเด็กได้นะคะในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะจะทำให้น้องเด็กๆไม่แพ้นะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวรอเย็นนะคะแล้วจะใส่น้ำหอมนะในขั้นตอนสุดท้ายนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ใช้น้ำหอมที่สกัดจากกลิ่นผึ้งหลวงนะคะเพื่อที่จะได้ผลนะคะในส่วนของการเร่งนะคะการยาวของเด็กๆนะแล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะสารกันเสียค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำหอมนะคะในกลิ่นคล้องนะคะน้ำผึ้งหลวงค่ะเพื่อที่จะให้น้องนะคะมีความรู้สึกว่าไม่แพ้นะอันนี้นะคะอันนี้มันจะค่อนข้างที่จะไม่เหนียวนะเพราะเราจะไม่ใส่สารเสริมอะไรทั้งสิ้นเนื่องจากทำให้เด็กนะคะคุณพ่อคุณแม่คนอื่นสามารถทำได้นะคะสูตรนี้นะคะเพราะว่าแชมพูเด็กเนี่ยจะแพงมากและนะคะอีกนิดนึงก็คือมีค่ะส่วนผสมของสารกันเสียค่ะเทค่ะเดี๋ยวเราจะบรรจุลงขวดกันนะคะเราก็จะได้อย่างนี้เนาะน้ำประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามากรอกใส่ขวดกันค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จากลาไปด้วยแชมพูเด็กทำง่ายนะคะแบบสมุนไพรไทยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจเราด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆกับเพื่อนคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้นุ่งลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ